คนาราศีสิงห์นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า18นะ18ถึง24 18 19 20 21 22 23 24นะครับในขณะที่ท่านกำลังรับชมรับฟังนะครับคำพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าอยู่ตรงนี้นั้นชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนของคุณและดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนลาภของคุณก็ได้ไปอยู่ในภพวินาศเป็นที่เรียบร้อยอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาจักรนะสัปดาห์หน้าเนี้ยเหนื่อยชิบหายเลยแหละนะครับต้องลุยต้องทำต้องแก้ปัญหาหลายๆอย่างดาวเสาร์ที่ไปเล็งกับดาวอาทิตย์อนุรักษ์ของคุณอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่งานบางอย่างที่คนอื่นทำผิดพลาดไว้หรือทำแล้วมันไม่ได้ตามเป้าเราอาจต้องเข้าไปทำให้มันสำเร็จให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีก็เป็นไปได้ในขณะเดียวกันดาวพุธเองนั้นซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินก็ไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับเรื่องการเงินเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งอาจทำความจุกจิกใจมาให้ชาวลัคนาราศีสิงห์อยู่ไม่น้อยจุกจิกใจประการที่หนึ่งก็คือว่าหาเงินมาเท่าไหร่แม่งก็มีเหตุอันจำเป็นที่ต้องใช้ออกไปในสัปดาห์หน้านี้ประการที่สองคืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งหรือสองคนก็ได้ในครอบครัวนำความเดือดร้อนในเรื่องการเงินการทองมาให้ก็เสียสองสิ่งนี้คงจะต้องระมัดระวังกันในสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์เป็นวันที่ต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายเรื่องเงินจันทร์อังคารสองวันเนี่ยไม่ดีอึดอัดใจมีคนตั้งใจทำให้เราอึดอัดใจในเรื่องการเงินหรือแม่งจะเป็นคนใกล้ๆตัวเราเองก็ได้นะวันจันทร์และวันอังคารวันพุธแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นนะครับวันพุธปลอดโปร่งขึ้นปัญหาถูกแก้หรือว่ามันคลี่คลายไปในทางที่ดีวันพฤหัสนะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่จะจุกจิกใจนะครับอันนี้จะหมายถึงเรื่องส่วนตัวอาจจะมีเพศตรงข้ามสักคนหนึ่งซึ่งพูดจาหรือว่าแสดงกิริยามารยาทบางอย่างที่ล้ำเส้นเราก็เป็นไปได้นะในวันพุธนะครับวันพฤหัสการเงินจะขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับไอ้วันศุกร์การเงินจะขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็สบายๆชิลๆนะส่วนในเรื่องของความรักในสัปดาห์หน้านี้นะครับมันจะมาในเรื่องความรักแบบที่เราเองคาดไม่ถึงคนที่เราเองคุยอาจจะคุยไม่สนิทนักจู่ๆก็พยายามจะมาสนิทกับเราเราก็คงต้องพิจารณาดูแหละครับว่ามันควรจะสนิทหรือควรจะมีปฏิสัมพันธ์กันไปในทิศทางใดหรือแค่ไหนนะครับจากดวงเนี่ยมันบอกไว้ว่าดาวเจ้าเรือนความรักของคุณก็ไปอยู่ร่วมกับดาวอังคารมันก็เป็นคู่เสน่หาคู่เซ็กส์คู่อะไรอยู่แล้วแล้วก็โยกกับดาวศุกร์ด้วยนะครับชาวสิงห์เองก็มีความปรารถนาในเรื่องความรักใคร่ๆอยู่ไม่น้อยแหละในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับสัปดาห์หน้านี้ถ้าคุณจะไปติดต่องานเงินอะไรก็แล้วแต่นะผมดูแล้วคุณต้องพยายามคุยกับคนที่คุณจะไปคุยด้วยให้มันเป็นมั่นเป็นเหมาะดูเหมือนบางอย่างมันจะมีการเลื่อนออกไปเช่นเราคุยกันไว้วันนี้อาจถึงเวลาแล้วก็ไม่ตามนัดอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับสำหรับสีที่นำโชคมาให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ในสัปดาห์หน้าคือสีฟ้าและสีน้ำเงินเลือกใช้สองสีนี้ในการติดต่อประสานงานต่างๆน่าจะได้ผลดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือแม้แต่เรื่องของความรักถึงแม้ว่าดาวการเงินมันไปเดินเป็นวินาศก็ตามแต่ในการที่เราพยายามเลือกสิ่งที่ถูกโฉลกเข้ามาหาตัวเราเองก็น่าจะดีกว่าในการที่เราเองนั้นไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ความเป็นมงคลเหล่านี้เสริมชาวลัคนาราศีสิงห์ให้ดียิ่งขึ้นไปนะสวัสดีสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง
Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล